ข่าวร้อนสุดสัปดาห์ค่ำคืนนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนวัตกรรมสัญชาติไทยที่จะเข้ามาช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการในประเทศเรานั้นดีขึ้นนะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกับอาจารย์สองท่านนะครับแล้วก็นี่เขาเรียกชื่อผมแล้วด้วยนะครับนี่มีไซร่านะครับเป็นหุ่นยนต์ที่จะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับวันนี้แนะนำกันก่อนครับวันนี้ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีครับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานในครั้งนี้นะครับก็คือดร.รัชนีกุลยานนท์ครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ต้อนรับไซร่าด้วยนะครับแล้วก็สแตนดี้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนนะครับว่าหุ่นยนต์เริ่มที่หุ่นยนต์ไซร่าก่อนทำอะไรได้บ้างครับเห็นเมื่อกี้พูดเสียงออกมาอยู่ค่ะหุ่นยนต์ไซร่าเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ที่เราสร้างมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะคะในการช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นหุ่นตัวนี้เนี่ยจะสามารถรับออเดอร์จากคนพิการทางสายตาได้แล้วก็ไปหยิบสินค้าที่เขาต้องการแล้วมาวางไว้ที่แคชเชียร์อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนพิการต้องการที่จะวันนี้จะเลือกซื้อนมก็บอกเจ้าไซร่าว่าวันนี้ซื้อนมเขาก็ไปหยิบให้อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะใช่ก็บอกได้เลยค่ะบอกรายละเอียดได้มากกว่านี้ไหมครับก็คือบอกได้ว่าเป็นนมยี่ห้อไหนบอกยี่ห้อได้ด้วยนะคะแล้วก็หุ่นก็จะไปที่ที่มันโปรแกรมเอาไว้แล้วว่ามีแผนที่ว่านมชนิดยี่ห้อนี้อยู่ประมาณชั้นวางตรงนี้แล้วพอหุ่นไปถึงหยิบนมมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสแกนบาร์โค้ดอะค่ะว่าเมคชัวร์ว่านี่คือยี่ห้อที่ผู้บริโภคต้องการแล้วก็ค่อยเอากลับมาให้นะคะครับนอกจากผู้ที่มีความพิการทางสายตาแล้วคิดว่าไซร่านี่จะดีต่อผู้บริโภคอื่นๆบ้างไหมครับในส่วนของคนชรานะครับเพราะว่าในส่วนของคนชราเนี่ยเวลาเขาขับเคลื่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอาจจะลำบากนะครับในการที่จะไปหยิบสิ่งของอะไรต่างๆเขาก็สามารถที่จะใช้บริการนะฮะของเจ้าไซร่าเนี่ยนะครับเวลามีบริการของเขาถ้าในส่วนของคนชรานะครับถ้าเขาต้องการที่จะสินค้าประเภทใดเนี่ยเขาก็สามารถจะออเดอร์โดยตรงนะครับกับเจ้าไซร่าหรือว่าเขาจะใช้จอทัชสกรีนเขาเห็นสินค้าตัวนี้เขาสนใจนะครับเขากดปุ๊บเนี่ยเจ้าไซร่าเนี่ยก็จะไปที่ชั้นที่วางสินค้าแล้วก็จะหยิบสินค้านั้นนะครับแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้นะครับแล้วก็รอจนกว่าทางผู้ที่เขาต้องการสั่งนะครับคนชราต่างๆเนี่ยเขาพอใจสินค้าแล้วเขาก็จะไปกับในส่วนของคนชราต่างๆเหล่านี้พาไปที่แคชเชียร์ไปจ่ายเงินเลยใช่ไหมครับเขาจะจัดการได้เสร็จเลยแล้วด้วยระบบการจ่ายเงินเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นระบบบาร์โค้ดอยู่แล้วนะครับถ้าเขาหยิบสินค้าปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้รหัสหมดแล้วแล้วก็สามารถที่จะคำนวณนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วก็จะจ่ายเงินได้รวดเร็วมากนะฮะก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ต้องไปต่อคิวอะไรใช้เวลานานแล้วนะครับครับโอ้โหพูดแบบนี้แล้วอยากเห็นวิธีการทำงานของเขาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้เห็นเขาพูดได้ด้วยผมพูดกับเขาได้ไหมครับได้ค่ะต้องพูดภาษาอังกฤษค่ะเราจะ activate ตัวหุ่นไซร่าด้วยการที่บอกว่าโอ้นี่ไงเขาพูดแล้วใช่ก็จะบอกว่าไซร่า go to main menu นะคะงั้นผมขอสัมภาษณ์เขานิดนึงนะครับต้องมาใกล้ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะไซร่าข้างหน้าเลยก็ได้มาข้างหน้าเลยนะครับไซร่า how old are you ต้องบอกว่า go to main menu ก่อนนะคะไซร่า go to main menu are you sure you want me to go to main menu ไซร่า yesYes, sir, boss. ครับงั้นนี่ผมจะถามนะครับ Syrah. Hello, my name is Syrah. I'm a personal shopping robot. Okay. Please select your preferred mode of operation. อ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องบอกว่ายังไงครับ Syrah, shop with voice command. Okay, voice mode is activated. ถามได้แล้วอันนี้สัมภาษณ์ได้แล้วนะครับโอเค Syrah, how old are you?I am 1 month old. I was born in King Mongkut Institute of Technology Lot, Kobang. ครับคุณผู้ชมไซร่าบอกว่าอายุแค่1เดือนเท่านั้นเองนะครับเกิดที่ลาดกระบังด้วยนะครับอยากรู้นะครับเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับไซร่า what is your gender? I am a girl.เป็นผู้หญิงนะครับดูการทำงานของไซร่าหน่อยดีกว่าครับอาจารย์ครับได้ค่ะไซร่าเนี่ยก็จะถูกโปรแกรมไว้ทำไว้2โหมดด้วยกันนะคะโหมดที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือโหมดเสียงเพราะฉะนั้นในโหมดเสียงเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งได้เลยว่าสมมติเราอยากได้โค้กเราก็จะบอกว่า Sarah give me a coke Would you like a cola Sarah yes Yes sir boss แล้วเราก็จะสั่งไปได้เรื่อยๆอย่างเช่นบอกว่า Sarah give me a Milo Would you like a Milo Sarah yes
Yes, sir. แล้วพอเราพร้อมเราก็จะสามารถสั่งหุ่นให้ไปหยิบสิ่งของที่เราต้องการได้โดยที่บอกว่า Sarah, thank you very much. Go shopping. It's my pleasure. Are you sure you want me to shop now? Sarah, yes. One cola.เขาก็จะรีพีทออเดอร์ให้นิดนึงนะคะว่านี่คือสิ่งที่เราออเดอร์ไปแล้วก็ค่อยเดินทางไปหยิบของให้ครับแล้ววันนี้เขาจะโชว์หยิบของให้เราดูได้ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันคำนวณนิดนึงนะคะแล้วก็ไปหยิบเราก็จะด้วยเนื้อที่สถานที่ที่จำกัดนะคะเราก็จะบอกว่าหยิบขวดน้ำมาให้เราละกันครับนะคะอันนี้แอบโปรแกรมไว้ละล่วงหน้าครับผมมาดูผลงานของไซร่ากันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไปหยิบขวดมาให้หน่อยสาระก็จะเดินไปที่เชลฟ์โอ้อย่างนี้เขาก็จะสามารถหยิบให้เราดูได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะไซร่าก็ยังสามารถที่จะใช้ระบบทัชสกรีนในการสั่งของได้เหมือนกันเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่าระบบการสั่งแบบเป็นทัชสกรีนจะเป็นยังไงนะคะครับผมนี่ลุ้นกันเลยคุณผู้ชมใช่ใช่ว่าจะได้หรือเปล่าน้องไซร่าจะฉลาดจริงหรือเปล่าครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับนะก็สนองตังที่อาจารย์ได้สั่งไซร่าไปเลยใช่ถ้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ต้องไปที่แคชเชียร์แล้วก็ไปจ่ายตังใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วในอนาคตเราก็จะพัฒนาให้ระบบการรูดบัตรจ่ายเงินทุกอย่างนี้อยู่ในตัวหุ่นด้วยเลยนะคะอันนี้ก็ได้ละหนึ่งอันขอบคุณไซร่ามากนะครับครับก็เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาคราวนี้สนใจครับว่าใครมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการที่ผลิตไซร่านี้ขึ้นมาบ้างในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ่นนี้มีความซับซ้อนในหลายๆด้านนะคะเลิกคนเดียวคงไม่มีปัญญาที่จะทำอย่างนี้ได้แน่นอนเราได้ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวะลาดกระบังเนี่ยหลายท่านเลยนะคะก็หลักๆที่อยากจะเอ่ยถึงเนี่ยก็คือมีอาจารย์สองเมืองนันทกว้างของสาขาวิชาระบบควบคุมเหมือนกันที่เขาเป็นคนช่วยเลิกออกแบบเรื่องโครงสร้างการขับเคลื่อนโครงสร้างการหยิบจับทั้งหมดนะคะแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ให้ส่วนมีอาจารย์ธีระจากคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มาช่วยเรื่อง image processing ความอัจฉริยะนะครับแล้วก็มีนักศึกษาอีกกลุ่มใหญ่เลยที่ต้องมาทำงานข้ามคืนข้ามวันกันเลยเพื่อทำให้เจ้าตัวนี้สามารถทำงานได้ระดมสมองกันทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาด้วยใช่ก็นอกนั้นก็ยังมีทางสถาปนิกนะครับเข้ามาช่วยดูแลเกี่ยวกับรูปทรงรูปร่างอะไรต่างๆเราจะร่วมมือกันเพื่อที่จะผลิตนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเอาไปนะครับให้มันมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามด้วยนะครับครับซึ่งก็เห็นแล้วนะครับเบื้องต้นสามารถที่จะช่วยทั้งผู้พิการนะครับผู้บริโภคนะครับที่เป็นคนชราหรืออาจจะเป็นอย่างผมผู้บริโภคที่ขี้เกียจก็สั่งไซร่านะครับให้ไปหยิบมาได้เลยโอเคมาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับเชิญทางด้านนี้ดีกว่านะครับนี่นวัตกรรมนี้ชื่อ Standee ใช่มั้ยครับ Standee ครับ Standee ทำงานไงครับอาจารย์ครับStandee เนี่ยนะครับก็เป็นรถวีลแชร์ต้องบอกว่าเป็นรถวีลแชร์ที่อัจฉริยะนะครับเขาสามารถที่จะขยับนะครับทั้งในโหมดของการนั่งนอนแล้วก็ยืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้พิการนะครับโดยเฉพาะผู้พิการนะครับถ้าในกรณีที่เขาต้องนอนอยู่ตลอดเวลานะครับมีแผลที่ก็จะถูกกดทับอยู่ตลอดเวลาเขาสามารถที่จะมีการปรับนะครับทั้งในนั่งแล้วก็ยืนนะครับยืนได้เลยครับเขาสามารถยืนได้นะครับจากที่เห็นนะครับถ้าเวลาเขายืนแล้วเขายังสามารถเคลื่อนที่ในลักษณะยืนได้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนอริยาบถนะครับของผู้พิการนะครับหรือว่าคนเจ็บนะครับคนสูงอายุต่างๆเนี่ยเขาจะสามารถที่จะปรับโหมดได้นะครับไม่จำเจอยู่กับโหมดที่เขาจะต้องนอนเพียงเดียวนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับคือทำให้คนพิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะมาคอนแทคกับเราในลักษณะที่อยู่ในระดับเดียวกันอันนี้สำคัญนะครับครับเพราะโดยปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในโหมดของการนอนซึ่งเขาจะอยู่ข้างล่างสายตาเขาจะมองคนละแบบแต่ตอนนี้เนี่ยเขาสามารถมีโอกาสนะครับขึ้นมาสายตาอยู่ในระดับเดียวกับเรานะครับทำให้เขาดูมีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับครับก็ช่วยให้ด้านคุณภาพชีวิตดีขึ้นอันนี้สำคัญนะครับแล้วที่สำคัญอาจารย์บอกผมก่อนนั้นดีว่าข้างหลังก็จะไม่เจ็บด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะฮะ บางคนเนี่ยมีแผลอยู่ด้านหลังแล้วนอนกดทับอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเขาปรับอริยาบถอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ดีครับเราเลยต้องบอกว่าในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยควรจะต้องตระหนักให้มากเพราะว่าโดยปกติแล้วเราละเลยเขามา
มาค่อนข้างมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยคือคนที่เขาทำคุณงามความดีต่างๆไว้ให้กับแผ่นดินให้กับสิ่งต่างๆนี่มากมายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับสังคมของคนไทยเนี่ยเป็นสังคมของการกตัญญูเราจะต้องดูแลนะครับผู้สูงอายุนะครับดูแลคนพิการดูแลอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับเราเห็นการทำงานของ2นวัตกรรมนี้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะร่วมมองกันไปต่อก็คือว่าแล้วเราจะต่อยอดมันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวแล้วช่วงหน้ามาหาคำตอบด้วยกันนะครับว่ากันต่อนะครับด้วยเรื่องของนวัตกรรมหุ่นยนต์ในบ้านเรานะครับยังอยู่กับอาจารย์แล้วก็น้องๆนะครับที่เป็นความสำเร็จนะครับอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหุ่นยนต์ไซร่านี้นะครับแล้วก็สแตนดี้นี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับปัจจุบันนี้ต้องถามว่าวงการที่ผลิตพัฒนาหุ่นยนต์ในบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยในปัจจุบันบ้านเราก็มีมหาวิทยาลัยดังๆหลายแห่งรวมทั้งลาดกระบังด้วยเนี่ยที่มีการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มานานพอสมควรนะคะแต่ว่าเรายังขาดการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์นำไปใช้จริงเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่ทางประเทศไทยเราเนี่ยยังมีโอกาสทำแล้วก็ทำให้สำเร็จแล้วอาจจะชนะคู่แข่งที่เป็นชาวต่างประเทศด้วยนะคะต้องขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าไซร่าที่เห็นทำงานไปเมื่อกี้นี่เป็นหุ่นยนต์ลักษณะนี้ที่ทำงานสมบูรณ์ได้ตัวแรกของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่มีงานโครงการหลายๆอย่างโครงการวิจัยนะคะที่ทำหุ่นยนต์คล้ายคลึงกันแต่ว่าบางตัวก็จะไม่มีแขนบางตัวก็จะอาจจะมีแค่ระบบมองกล้องอย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวแรกที่มีทุกอย่างครบวงจรนะคะครับอาจารย์ครับความสำเร็จที่ออกมาแบบนี้มันสะท้อนอะไรบอกอะไรคนไทยเราบ้างครับมันต้องบอกว่าความสามารถนะครับของคนไทยในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่แพ้ใครในโลกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับที่การแข่งขันของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถจะไปแข่งขันสู้ที่อื่นได้เพราะว่ามันจะต้องมีในขบวนการในการสนับสนุนนโยบายในระดับประเทศถ้าเรามองว่าประเทศเราเนี่ยมีความสามารถในการผลิตหุ่นยนต์ในอนาคตนะครับถ้านโยบายในระดับประเทศมองว่าเราเนี่ยน่าจะทำการแข่งขันในเรื่องของการผลิตหุ่นยนต์ต่างๆเพื่อที่จะส่งออกไปในตลาดอาเซียนหรือในตลาดโลกเนี่ยศักยภาพของเราตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถทำได้แน่นอนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะครับเวลาเรามีการคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเนี่ยเราสามารถทำให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับเขามีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับมนุษย์มากนะครับอาจารย์ยืนยันว่าเราทำได้เพียงแต่ต้องการการสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับใช่ครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับพูดกันเสียงดังขนาดนี้แล้วนะครับมองมาดูที่สแตนดี้อีกครั้งหนึ่งนี่ผมเห็นแล้วมันสะท้อนสิ่งที่น่าภูมิใจหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือช่วยให้คนพิการสามารถที่จะมีอิริยาบถที่มากขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของราคาที่บอกได้เลยว่าถูกกว่าที่ต่างประเทศเขาผลิตใช่ไหมครับครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าในลักษณะแบบนี้เรามีการนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับในตัวในลักษณะอย่างสแตนดี้เนี่ยนะครับการนำเข้ามาเนี่ยก็ราคาเนี่ยก็เกือบล้านแล้วนะครับแต่เวลาเรามาผลิตเองนะครับอันนี้เนี่ยเราในส่วนคณะวิศวะเนี่ยให้นักประดิษฐ์นะครับในส่วนของทีมงานของคณาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยนะครับเขาผลิตตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับในราคาต้นทุนในการผลิตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 260,000 ถูกกว่าเขาเลยนะครับถูกกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ความสามารถเนี่ยนะครับเราได้ใส่ความสามารถต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไปให้มีการปรับอริยบทที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกสบายครับอาจารย์ครับเราเห็นความสำเร็จของทั้งสองแบบนี้อาจารย์คิดว่าเราจะต่อยอดออกไปในแนวทางไหนได้บ้างครับค่ะในส่วนของหุ่นยนต์นะคะเรายังสามารถต่อยอดไปได้เยอะเลยค่ะพื้นฐานของหุ่นยนต์เทคโนโลยีเบสิกตัวนี้เนี่ยเราไม่ว่าจะเอาไปใช้ในโรงแรมหรือว่าในห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ในบ้านคนชราซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทที่นำมาทำแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันพัฒนาตัวส่วนของเทคโนโลยีในการจับภาพในการขับเคลื่อนเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถไปได้ทุกที่เลยนะคะที่สำคัญผมมองเห็นเหมือนกันว่าขนาดในห้างสรรพสินค้าสามารถไปหยิบจับได้อย่างนี้ในห้องสมุดเองก็น่าจะทำได้นะครับในหลายๆที่นะครับก็ไปต่อยอดน่าจะเป็นนวัตกรรมที่สัญชาติไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับเราได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเรามองดูในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับในบ้านเราตอนนี้อาจารย์บอกว่ามันอยู่ในขั้นที่ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่นี่สำคัญเราต้องผลักดันให้ขึ้นไปอีกอาจารย์วาดฝันอนาคตของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในบ้านเราว่าอย่างไรกันบ้างครับโด
ยส่วนตัวเนี่ยเริ่มมองว่าเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ในบ้านเราเนี่ยน่าจะต่อยอดให้ถึงเชิงพาณิชย์ค่ะปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมีการพัฒนาหุ่นยนต์กันเยอะมากในเชิงการวิจัยแต่การนำไปใช้จริงเนี่ยยังน้อยอยู่เราควรจะมีการส่งเสริมให้อาจารย์แล้วก็คณะทีมงานอะไรใครที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทำหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยผลักดันให้เขาสามารถนำไปสู่ตลาดโลกตลาดจริงได้จะอย่างนี้จะทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเราเนี่ยจะโด่งดังมากขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยแทนที่เขาพูดถึงหุ่นยนต์แล้วจะนึกถึงญี่ปุ่นหรืออเมริกาเขาก็จะต้องนึกถึงประเทศไทยก่อนนะคะหุ่นยนต์เนี่ยอนาคตต้อง made in Thailand นะครับความฝันของอาจารย์แล้วก็เป็นไงบ้างครับแล้วในมุมมองของหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเรามองไปในโลกอนาคตนะครับโลกที่ผู้สูงอายุนะครับก็เพิ่มขึ้นทุกทีนะฮะอันนี้มันเป็นเทรนด์ของโลก Aging Society ใช่ครับเราในเรื่องของการดูแลการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยถ้าเรามองไปในอนาคตเนี่ยนะครับทุกบ้านนะครับอาจจะต้องมีหุ่นยนต์อย่างน้อย1ตัวที่จะคอยดูแลนะครับคอยช่วยเหลือนะครับคอยคุยเหมือนกับเป็นเพื่อนกับคนผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเทรนด์ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเราอยากจะเห็นว่าสิ่งแล้วก็หุ่นยนต์ต่างๆเหล่านั้นมันเป็น Make in Thailand นะครับที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยแล้วส่งไปในตลาดทั้งตลาดอาเซียนและตลาดโลกนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับการขับเคลื่อนในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนที่มันเป็นสิ่งที่เรามองแล้วมันนี่คือศักยภาพของคนไทยนะครับของนักวิจัยคนไทยที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับก็หวังว่าความฝันของอาจารย์ทั้งสองท่านน่าจะเป็นจริงแล้วก็จะส่งผลดีให้กับเราคนไทยด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้เราเห็นผลดีที่เกิดขึ้นแล้วกับน้องๆ นักศึกษาที่ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนานวัตกรรม2อย่างนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเขาได้เรียนรู้และแน่นอนก็จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็น้องๆมากนะครับที่มารายการของเราครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับเราช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายรายการด้วยกันนะครับครับสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีในอนาคตเป็นผลงานของวิศวะลาดกระบังนะครับจะถูกจัดแสดงขึ้นนะครับที่งานวิศวกรรม57นะครับที่ไบเทคบางนาระหว่างวันที่27ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปให้กำลังใจพวกเขาได้นะครับและค่ำคืนนี้เราลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของหุ่นยนต์นะครับเป็นผลงานของมหาวิทยาลัย MIT นะครับเป็นหุ่นยนต์น่ารักน่ารักที่จะช่วยเป็นคุณครูสอนเด็กๆได้ในอนาคตนะครับค่ำคืนนี้ผมพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ